สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้กำลังอยู่กับผมนะครับจ๊ะเอ๋นะครับจะพาทุกท่านมาตัดขนุนนะครับโดยที่ไม่ให้ช้ำนะครับผมวิธีปีนขึ้นต้นขนุนนะครับแล้วก็ตัดขนุนนะครับไม่ให้ช้ำนะครับมาดูกันเลยครับครับมาดูกันเลยนะครับต้องปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปตัดนะครับตัดขนุนนะครับผมโหต้นสูงเหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกลูกที่เราจะตัดนะครับดังนั้นเราเห็นลูกที่เราจะตัดนะครับเราก็ตัดเลยนะครับโชเห็นไหมครับไม่ช้ำเลยครับผมไม่ช้ำเลยพอได้แล้วเรียบร้อยครับพอเราได้ขนุนแล้วนะครับเราก็เข้าบ้านกันเลยนะครับเอาขนุนไปเก็บไปบ่มไว้นะครับผมตามมาเลยครับผมเข้าบ้านนะครับผมโอ้ยหัวเกือบโน่พ่อแม่พี่น้องหัวมองประตูนะครับผมไปประตูยังบ่เปิดที่เข้าบ้านหรือจังใดเอาเปิดแล้วบัดนี้ครับผมไปเข้าบ้านกันครับผมเอาไปบ่มตามไปเลยปึ๊บนี่แล้วเรียบร้อยครับผมตัดขนุนจ๊ะเอ๋แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ